สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการชูรูมนะครับกับวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนก็จะมาพูดคุยกันเรื่องสาระดีๆเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านเช่นเคยนะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ The Address พญาไทจาก AP นะครับการเดินทางสะดวกมากค่ะพี่ตุ้มท่านที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะใช้เส้นทางนะคะพญาไท BTS แล้วก็ไปลิงก์กับ Airport Link นะคะแล้วตรงปื๊ดไปสุวรรณภูมิเลยที่สำคัญที่สุดนะครับที่นี่เนี่ยมีเรียกว่ามียูนิตที่น้อยมากเลยนะครับคือว่าชั้นนึงเนี่ยมีแค่5ยูนิตเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะครับและแต่ละยูนิตเนี่ยก็จะมีหน้าต่าง2ด้านด้วยนะครับเรียกว่ารับแสงรับวิวได้อย่างเต็มที่เลยนะครับที่สำคัญที่สุดสาวๆต้องชอบนะครับมีระบบดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับเราสามารถที่จะเมมโมรี่นะครับเบอร์เข้าห้องเราเนี่ยไม่บอกใครเนี่ยก็สามารถกดตึ๊ดแบบว่าปลอมแปลงไม่ได้เพราะดิจิตอลนะครับตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองแบบนี้นะครับทั้งมวลเนี่ยน่าจะมาจากการออกแบบของดีไซเนอร์ซึ่งใส่ใจรายละเอียดต่างๆนะครับเราจะไปทำการสัมภาษณ์นะครับดีไซเนอร์ที่ออกแบบโครงการนี้ครับในช่วง Get Inspired by AP ครับครับสวัสดีครับผมธนภัคขอยืนนะครับปัจจุบันทำงานอยู่บริษัท Interior Vision นะครับ Interior Design นะครับก็มีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งกับ Space ที่มีอยู่ให้ลงตัวและสัมพันธ์กันให้มากที่สุดสำหรับงาน The Address พญาไทโดย AP นะครับทาง Marketing เนี่ยไกด์ไลน์คอนเซ็ปต์มาก่อนระดับหนึ่งว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่จะอยู่ที่นี่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบชีวิตความเป็นเมืองลิงก์กับระบบคมนาคมที่มันสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะเป็น Airport Link เป็น BTS อยู่ในจุดศูนย์กลางคอนเซ็ปต์ที่เราคิดว่าจะออกแบบเนี่ยเกิดขึ้นจากการใช้ความทันสมัยบวกกับเอาท์ไลน์ของตึกต่างๆรูปแบบของตึกที่มันซ้อนทับกันแล้วเอาเฉพาะเชฟของเอาท์ไลน์มาลงมันจะเป็นเหล็กซึ่งเราจับฟอร์มของเอาท์ไลน์ถอดออกมาเป็นแค่เส้นเดียวแล้วพลิกมันแล้วก็มาเรียงเป็นระแนงก็เลยกลายเป็นเอกเลสแล้วก็เกี่ยวมาติดฟอร์มที่มันเป็นเหลี่ยมเพื่อสื่อถึงความโมเดิร์นมาเทเรียลมันก็จะเป็นอะไรที่วาวๆสื่อถึงแบบความทันสมัยแฟชั่นนิดนึงซึ่งแต่ว่าพอมันเป็นเลเวลของแอดเดสเนี่ยมันจะเป็นแฟชั่นมากก็ไม่ได้มันก็ต้องทำให้มันดูลักชัวรี่ด้วยห้องพักของ The Address พญาไทครับก็ในรูปแบบของโมเดิร์นที่เราออกแบบไว้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบิวอินที่เรียบไปกับผนังเลยซึ่งในความเรียบเนี่ยซ่อนฟังก์ชันอยู่ในการใช้งานมีการเจาะซึ่งทำให้ดูผนังเนี่ยเป็นผนังพาเนลเดียวแล้วก็ซ่อนด้วยฟังก์ชันทั้งหมดไว้ข้างในนะครับครับสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ชมไว้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้านสไตล์ไหนหรือห้องสไตล์ไหนอยากให้คำนึงถึงเรื่องฟังก์ชันของเราเองเพื่อให้มันสอดคล้องแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในห้องที่เรามีครับผม